ได้เท่าไหร่ไปนอนไม่รักไปจะรู้จักครับผมไปกับไอเลิฟสุดสัปดาห์ครับไปเลยไหมไปครับไปไปสิเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ให้เร็วกว่านี้จะไม่ทันไม่ทันหรอวันนี้ไปจะรู้จักครั้งแรกเมื่อไหร่โอ้ตั้งแต่มอปลายครับพี่ชายพาไปก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเดินแล้วมันสนุกอะที่ถูกสกปรกหรือร้อนก็ไม่รู้โซนที่ชอบไปพิเศษเป็นโซนมือสองว่าจริงๆเราเลยไปเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอเสน่ห์ของเจเจครับเจเจก็เป็นความตีแหละฮะความตีแล้วก็ความเจเจไหนเนี่ยโอเคฮะคือมันเป็นว่าต่างประเทศอิจฉาเราอ่ะคือเราไปต่างประเทศเราไม่มีแหล่งแบบนี้ให้ช้อปปิ้งแบบไปเจอมือสองที่ราคาถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ของดีๆฝรั่งมาคนญี่ปุ่นมาผมว่าเขามาของดีรอไหมมีเงินหรือยังต้องตังค์เลยต้องตังค์ช้อปปิ้งเนี่ยเอ้ยมัน200ผมเลยช่วยพรีเซนต์คอสตูมการมาเดินเจเจวันนี้นิดนึงค่ะอะไรก็ได้ฮะที่ไม่ใช่แต่งตัวแบบเปอร์สวิคมอะฮะอย่างเงี้ยได้ใช่มันคือมาธรรมดาไงใช่มันเอาไว้ซับเหงื่อครับแล้วก็ต้องมีตังค์เอาไว้มาเลย200ตอนนี้คนจะไม่เยอะเท่าสดอื่นนะร้านนี้กันนี่เป็นร้านที่มาประจำปะคะมาก็ดูแต่ว่าเขาจะมีเสื้อไซส์เล็กๆอะแต่ว่าเซลถ้าผู้หญิงมานะชอบแล้วเขาขายราคาถูกชอบใส่หมวกไหมชอบใส่หมวกไหมไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นที่ใส่หมวกใช่ไม่ค่อยใส่หมวกเพราะว่าทรงผมสไตล์เท่ๆไงทั้งผมทำให้มันเท่าแต่เรารู้สึกว่าด้านไหนมันเหมาะอย่างเงี้ยมันเหมาะกับราคามันไงซื้อใช้ได้ถ้าคนชอบบางทีเราเห็นว่าเราไม่ใส่หมวกก็เหอะแต่บางทีเราเห็นว่าเอ้ยถ้าสมมติเราไปไหนแล้วแบบสวยๆแล้วไปทะเลเราใส่ได้อะไรอย่างร้อยหนึ่งเนี้ยมีความลังเลนะไหมเวลาซื้อของอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเลงไว้เดี๋ยวกลับมาเอาประจำฮะเราจะซ่อนไว้ก่อนอะไรที่เราลังเลอะไรที่เราชอบเลยเราก็จะแบบว่านี่คือเดสตินีของเราเราชอบเลยบางทีแอบไปแล้วหาไม่เจอเองด้วยนะนี่เป็นสายผมซื้อเนี่ยความน่ารักต้องเป็ดนั่นแหละทวิตตี้ไม่ใช่เป็ดทวิตตี้ไม่ดูการ์ตูนใช่ไหมเนี่ยแบบให้ตัวเองตอนเด็กใส่ It's my say no my aunt will say yes ชีวิตผมเป็นอย่างนี้จริงนะป้ารักใช่ป้ารักมากแม่ไม่รักแม่ไม่เอาใจแล้วป้าเนี่ยจะเอาใจป้าผมชื่อป้าเอ็มครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วสองห้าขอลองดูขอลองดูขอลองดูขอลองรถได้อะไรรถอีกยังไงต่อแย่พี่โยนให้คนอื่นเหรอปักไม่ได้คุ้มไหมโอทีปักเดี๋ยวปักทั้งเรื่องเลยร้านที่ต่อร้านนี่มีอะไรต่อเลยไหมแล้วจะมีราคาเหมาะสมแล้วก็จะมีแบบว่าหาแปลกๆจากร้านอยู่ก็มีตั้งแต่40บาท50บาทเฉลี่ยนะเอาเฉลี่ยเลยนะร้อยเดียวเสื้อวันเดเรคชั่นก็มีชอบเลือกเสื้อลายประมาณไหนหน้าในพวกหนังหรือว่าการ์ตูนซีรีส์ที่เราชอบตอนนี้ใส่เสื้อสายอะไรตั้งแต่ S ถึง L ได้หมดเลยครับเป็นเสื้อที่ด้านสวยเราใส่ละลัดก็ได้ใส่ละจานก็ได้ตอนนี้ใครแบบมีแฟนมาสวยหมดนะถ่ายติดมากิ๊กเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเลนกลางก่อนดีกว่าไปดูร้านเสื้อเชิ้ตกันนี่ก็ราคาถูกตัวละร้อยทั้งร้านการมาบ่อยๆก็ดีครับเขาไปเก็บของไปให้เขารู้เราชอบแล้วโกรธนะร้านประจำเสื้อกระตูนประจานเขาหน่อยสิทำงานนะฮะ
ีแค่เสาร์อาทิตย์ต้องเปิดให้เรามาดูทำอย่างนี้ไม่ได้เปิดเมื่อไหร่เอาแต่ใจนี่เรามาเราอดซื้อไม่เป็นไรไปต่อเมื่อกี้ถามว่าร้านไหนที่ซื้อตั้งแต่เรามาเดินครั้งแรกเราเองซื้อจริงๆวันนี้ก็มาตลอดที่ร้านนี้ร้านเสื้อยืดเป็น2คู่ขาใหญ่ๆโคตรมากแล้วราคาดีถ้ามาแย่งฉกผมนะจองแล้วนะทั้งร้านฉกของเราไม่ถ้าเป็นสายผมจะซื้อเฮ้ยมีเจนนี่คุณแม่บอยวันนี้แฟนคลับยาย่าเนี่ยวันนี้คือแฟนคลับพูดอะไรถึงยาย่าหน่อยไหมแฟนคลับยาย่าดูข้างในข้างในมีแอร์ด้วยเมื่อก่อนไม่มีหรือมาจนมีแอร์ผมอยากได้เองอ่ะสองคนนู้นยังถ้าคนคนนี้จะสองร้อยกว่าคือว่าชอบจริงๆก็จะเอานานทีผมก็จะซื้อเพราะชอบจริงแต่ว่าจะเลือกพวกนี้ก็จะมีคืออะไรเกมเรานี้ก็จะแบบ65บาทนี่อยากใส่เองแล้วอะทานไม่ได้ไปใส่ไม่ได้เขาให้ทางบ้านเฮ้ยนี่ดีอะเราเลยนะฮะใครมาฉกมาหยิบเราไปยิงเลยจะไปยุ่งจะไปยุ่งอันนี้ใส่เองใส่เองสไตล์โป๊ะเลยได้นะฮะเอาไปฝากฮะสภาพดีนะบอกให้ถ้าไปซักแล้วใส่มาสวยเลยไม่ซ้ำใครปีกงามชื่ออะไรบ้างหรือว่าชื่อซิงเกิลอ่ะเป็น Angry Bird ทั้งตัวมีตัวหมูเป็น24ครับเป็นซีรีส์ที่ดังทั่วโลกช่วงนึงครับแจ็คบาวเออร์ใครก็รู้ว่าแจ็คบาวเออร์คือจะมีใครเก่งขนาดนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันคือวันนึงคือซีซั่นหนึ่งคือ24ชั่วโมงแจ็คบาวเออร์ไม่ฉี่ไม่ขี้ไม่กินข้าวนะครับไล่ยิงคนแล้วไม่ตายด้วยมีภาพนึงแบบโดนแต่ว่าเหมือนจะตายไปปั๊มหัวใจขึ้นมาได้อีกการฆ่าใจเบาเอิร์มไม่ทำให้ใจเบาเอิร์มตายนะฮะแค่โมโหไงต้องเอาไว้กระเป๋านี้มันใส่ทุกอย่างเหมือนกระเป๋าตัวเลมอนขอโชว์นิดนึงขายแล้วเสียฟอร์มมากโชว์กระเป๋าวันนี้ใช้มาตั้งนานแล้วไม่เคยขาดเลยแล้วดึงแควกเสียฟอร์มมากจะพาดูร้านกระเป๋าหนังด้วยมีคนสนใจป๋องร้านกระเป๋าไม่เจออันนี้ขายอะไรครับกระเป๋าหนังเดี๋ยวใจมีสไตล์ฮะเดินร้านเลยแล้วกำกับหนังค่ะชื่อกำกับหนังชื่อเป็นกิมมิกไหมเก๋ไก่กำกับหนังก็แบบขายกระเป๋าหนังเวลาใส่เสื้อยืดจะมันมีที่มาใช่ไหมมีครับผมเป็นซิกเนเจอร์ครับผมคือคุณป้าผมที่เมื่อกี้ที่พูดกันต้นรายการนะถ้าแม่ไม่เอาใจป้าจะเอาใจแล้วเขาพับแข็งยี่ตลอดเวลาเสื้อเชิ้ตเขาใส่เสื้อเชิ้ตแต่เขาจะพับแข็งเพราะอะไรก็ไม่รู้ใช่เขาจะพับแข็งตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนี่ก็คือซิกเนเจอร์ใส่นอนอยู่บ้านเลยพับไหมบ้านก็พับแขนคือเพราะอะไรขอได้พับสักทบนึงอ่ะต้องพับปกติมาสวนไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยครับซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นมันมีร้านนี้อยู่ในสวนด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลองดูเพราะมันดูยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันเป็นข้าวผัดสเปนนะลองทานดูเดี๋ยวผมเคยเห็นร้านนี้จริงๆตอนนี้เดินไม่สังเกตเลยครับเคยเห็นดูเต็มรูปแบบเลยนะมีทั้งอาหารผัดใหญ่ๆโทแล้วก็มีฝรั่งน่าจะชอบจะไปเล่นยากเลยใช้ไปเลยได้เลยค่ะร้อนร้อนมากเห็นว่าร้านสุดท้ายนี่คือร้านเด็ดเฮ้ยนี่เป็นช่วงพิเศษของเราเลยร้านช่วงพ่อขาแซ่บเขาจะแซ่บจี๊ดแค่ไหนเราพาไปดูตอนนี้ไม่ถึงโซนนี่เราเดินมาไกลเลยเราไปโซนนู้นจำซอยไม่ได้ไม่ได้
ได้แล้วครับเฮ้ยร้านนี้พี่เพชรพ่อค้าแซ่บๆป่ะครับใช่ป่ะครับพ่อค้าแซ่บนะครับไอ้ร้านนี้พี่ตั้งแต่ปากซอยเขาบอกเลยว่าร้านนี้แซ่บมากไม่ใช่ของร้านนะไม่ใช่ร้านผมเป็นลูกจ้างอ๋อเหรอครับผมลองใส่ได้ฮะแล้วลองไม่ซื้อโดนบุหรี่จี้ตาเดินกันห้องปากห้องคอแล้วนะครับก็ถ้าอยากรู้บรรยากาศก็ลองมาดูนะจ๊ะจ๊ะของดีฮะของดีเสื้อตัวนี้สวยอะค่ะใช่ฮะก็แน่นอนอยู่แล้วมันคือเสื้อที่รักจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักมันก็ต้องสวยเป็นธรรมดาเสื้อไม่สวยแล้วจะทำมาทำไมเข้าโรงแล้วไปนะฮะที่เดินเท่ทั้งวันนี้ยังไม่รู้ตัวนี้ไปเอาหลังมากันใหม่กลับแล้วแม่ฮะกลับที่ผมเดินต่อไปแล้วมาอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเฮ้